คุณผู้ฟังคิดว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวมันแตกต่างกันยังไงครับวันนี้ครับผมได้มีโอกาสไปเจอบทความนึงครับที่เว็บไซต์ประสบความสำเร็จนะครับชื่อบทความที่ว่าความแตกต่างระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้ถ้าใครสนใจสามารถไปเซิร์ชหาบทความเต็มๆอ่านกันได้นะครับแต่วันนี้ครับลองมาฟังในมุมมองที่ตกผลึกมาจากของผมดูนะครับทุกๆคนคิดว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวคืออะไรครับหนึ่งในความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือทัศนคติของคนเหล่านั้นครับที่มีต่อสิ่งที่พวกเขามีและสิ่งที่พวกเขาไม่มีครับมีคำกล่าวหนึ่งครับที่พูดเอาไว้ว่าผู้แพ้มักจะค้ำครวญในสิ่งที่พวกเขาไม่มีแต่ผู้ชนะจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขามีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดฟังดูอาจจะเป็นเรื่องพื้นๆนะครับที่ใครๆก็น่าจะรู้กันอยู่แต่ว่าความแตกต่างนี้ครับสามารถตัดสินได้เลยนะครับว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะหรือว่าผู้แพ้ผู้ชนะในที่นี้ก็หมายถึงคนที่ประสบความสำเร็จแล้วครับและผู้แพ้ในที่นี้ก็หมายถึงคนที่ทำอะไรก็ล้มเหลวครับจริงๆแล้วผมไม่เชื่อว่ามันมีความล้มเหลวที่ยั่งยืนอยู่ในโลกนี้หรอกครับผมคิดว่าความล้มเหลวคือหนึ่งในจิ๊กซอครับหรือว่าหนึ่งในชิ้นส่วนของความสำเร็จแต่หลายๆครั้งครับคนที่ล้มเหลวแบบอย่างถาวรนะครับก็คือคนที่ล้มเลิกในการทำสิ่งนั้นนะครับมันไม่มีทางอยู่แล้วครับที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เราไม่พลาดหรือว่าล้มเหลวเลยสักครั้งการที่เราล้มเหลวครับมันจะเป็นขั้นบันไดและเป็นบทเรียนสอนเราไปสู่การที่เราจะประสบความสำเร็จได้ในวันข้างหน้าถ้าเราไม่เคยผ่านความล้มเหลวมาก่อนครับเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันผิดนะเราจะต้องเลี้ยวไปในทางที่ถูกต้องมันจะต้องเลี้ยวไปทางไหนกันแน่ถ้าเราล้มเหลวไปมากๆครับเราก็จะปรับไปเรื่อยๆมันอย่างเช่นเหมือนการที่เราแล่นเรือออกไปกลางทะเลครับเราก็จะต้องคอยปรับหางเสือปรับใบเรืออยู่ตลอดเวลาครับให้มันไปในทิศทางที่ถูกต้องการที่เรามุ่งไปในทางที่ผิดครับมันก็เหมือนการที่เราล้มเหลว1ครั้งแต่เมื่อเราล้มเหลว1ครั้งเราเรียนรู้ว่าเฮ้ยทางนี้มันไม่ใช่เราก็ปรับใบเรือหันหางเสือไปอีกทิศทางนึงครับและในที่สุดครับเราก็จะไปถึงความสำเร็จหรือไปถึงฝั่งฝันที่เราวาดฝันเอาไว้ได้ในที่สุดครับชีวิตของเราครับมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่าที่เราจะได้ในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ได้ตลอดครับเพราะในที่สุดแล้วคนเราก็จะต้องมีสิ่งที่ขาดหายหรือว่าสิ่งที่ผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าถ้าเรารอจนกว่าทุกๆอย่างในชีวิตของเรามันจะพร้อมครับเราก็จะไม่มีทางที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรเลยสักอย่างนึงครับดังนั้นครับสิ่งที่เราควรจะทำเลยก็คือเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุผลระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จกับผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างถาวรนะครับคนที่ประสบความสำเร็จครับเขาจะใช้สิ่งที่พวกเขามีอยู่ณตอนนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเขาจะลงมือทำทั้งที่กลัวลงมือทำทั้งที่เขายังไม่พร้อมครับเขาจะเรียนรู้และพัฒนามันไปเรื่อยๆครับแต่คนที่ล้มเหลวแบบถาวรเลยนะครับเขาไม่เคยเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขามีเลยเขาจะไปมองหาสิ่งที่เขาไม่มีเฮ้ยจะเริ่มต้นทำธุรกิจบางอย่างเฮ้ยฉันไม่มีทุนเลยอ่ะเฮ้ยฉันไม่มีความสามารถเลยอ่ะฉันไม่มีลูกน้องเลยอ่ะฉันไม่มีคอนเนคชั่นฉันไม่มีอะไรก็ตามไม่มีเลยครับเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยหาข้ออ้างไปเรื่อยๆจนสุดท้ายครับเขาก็จะไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรสักทีแต่คนที่จะสำเร็จได้นะครับคนเหล่านี้ครับเขาจะมองหาว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันมีอะไรอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้เอ้ยฉันจะเริ่มทำธุรกิจฉันมีอะไรนะฉันมีความรู้อ่ะหรือถ้าฉันยังไม่มีความรู้ทำอย่างไรฉันถึงจะมีความรู้ก็ไปซื้อหนังสือไปหาความรู้มาอ่านเดี๋ยวนี้เปิดกว้างมากครับทั้งมีหนังสือที่ราคาไม่กี่บาทหรือว่าคุณง่ายกว่านั้นคุณเปิดอินเทอร์เน็ตเอามันมีความรู้มากมายครับมันอยู่ที่มุมมองของคุณที่คุณมองต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากครับอย่างเช่นเรื่องของผู้พันซันเดอร์ครับทุกๆคนน่าจะรู้จักนะทุกๆคนน่าจะเคยได้ลองกินไก่ KFC มาแล้วผู้พันซันเดอร์เป็นผู้ก่อตั้ง KFC ครับครั้งหนึ่งครับผู้พันซันเดอร์เนี่ยเขาเคยมีร้านอาหารที่เจริญรุ่งเรืองมากเลยนะแต่แล้วครับวันหนึ่งเขาก็ประสบกับความล้มละลายในชีวิตครับธุรกิจร้านอาหารของเขาล้มเหลวแล้วก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยทรัพย์สินของเขาหายไปเกลี้ยงเลยครับและที่แย่ไปกว่านั้นครับในตอนที่เขาล้มละลายอ่ะเขาอายุ66ปีแล้วครับโอ้โหถือว่าอายุเยอะพอสมควรแล้วนะครับและมีเหตุผลมากมายครับที่จะทำให้เขาคร่ำครวญถึงสิ่งต่างๆที่
เขาทำหายไปหรือว่าที่เขาไม่มีครับที่มันพังทลายไปตรงหน้าเขาครับแต่สิ่งที่เขาทำครับเขาไม่ได้ทำแบบนั้นครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาใช้สิ่งที่เขามีอยู่นั่นก็คือสูตรไก่ทอดที่เขามีอยู่ในมือนั่นเองมันอาจจะฟังดูน้อยนิดใช่ไหมครับสำหรับวันนั้นก็แค่สูตรไก่ทอดเองใครๆก็มีสูตรไก่ทอดกันทั้งนั้นแหละแต่แล้วผู้พันซันเดอร์ก็พิสูจน์ให้ทุกๆคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้แค่สูตรไก่ทอดนั่นแหละครับก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้เขาเดินทางไปตามร้านต่างๆร้านอาหารต่างๆเลยนะเพื่อเสนอขายไอ้สูตรไก่ทอดสูตรลับของเขาเนี่ยที่เขาสร้างมันขึ้นมาเนี่ยเอาไปขายให้ร้านอาหารต่างๆถ้ามีคนชอบเขาก็จะขายไก่ทอดให้กับร้านพวกนั้นแต่โชคไม่เข้าข้างเขาเลยครับผู้พันซันเดอร์ต้องพบเจอกับการปฏิเสธอยู่หลายครั้งมากๆเลยและมีหลายๆครั้งนะครับเขาไม่มีเงินที่จะแบบไปเช่าโรงแรมอยู่เขาก็ต้องนอนหลับอยู่แบบพักผ่อนนะครับอยู่ในรถของตัวเองแต่นั่นก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าเฮ้ยขนาดการที่เขาจะนอนหลับเขาก็ใช้สิ่งที่เขามีอยู่เขาไม่ได้มองหาเฮ้ยทำไมฉันแบบไม่มีเงินไปเช่าโรงแรมแต่เขามีรถอยู่เฮ้ยเรานอนในรถได้นี่เขาก็เข้าไปนอนในรถจนสุดท้ายแล้วครับสูตรไก่ทอดของเขาครับไอ้ที่หลายๆคนดูถูกดูแคลนว่าเฮ้ยแค่นี้เหรอแค่สูตรไก่ทอดแค่นี้เหรอมันก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่มากๆนะครับยิ่งใหญ่กว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าร้านอาหารที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้มากหลายเท่าตัวเลยครับเรียกว่าทุกๆวันนี้ไม่มีใครนะครับที่ไม่รู้จัก KFC ไปแล้วเช่นเดียวกันครับเช่นกับเราทุกๆคนในตอนนี้ครับเราเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยมีต้นทุนที่มันน้อยนะแต่จริงๆแล้วเราสามารถนำมันไปต่อยอดได้นะครับเหมือนอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ฐานะดีอะไรเลยนะครับเรียกว่าค่อนข้างไปทางยากจนเลยเหมือนกันครับก็เกิดในครอบครัวที่เป็นครอบครัวค้าขายนะครับทีนี้ครับเราก็มองหาสิ่งที่เรามีเหมือนกันครับเราไม่มีเงินเหมือนเพื่อนๆเราไม่มีอะไรเหมือนเพื่อนๆแต่สิ่งที่เรามีคือเฮ้ยเราสามารถหาความรู้ได้นี่เรามีความรู้ได้นี่แล้วผมค้นพบว่าการที่เรามีความรู้เนี่ยมันจะทำให้เราสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆตามมาได้ครับการที่เรามีความรู้เนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นเลยนะที่เราจะต่อยอดที่จะมีสิ่งอื่นๆได้ครับผมก็ใช้ความรู้เป็นต้นทุนหลายๆอย่างในชีวิตเลยอย่างเช่นธุรกิจเล็กๆของผมนะครับที่ผมได้เริ่มทำมาหลายปีแล้วล่ะก็คือเป็นธุรกิจสอนเกี่ยวกับโปรดักชันเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปการตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้ครับที่ผมมีความรู้จากการที่ผมได้ลงมือทำงานจริงๆได้มีโอกาสไปใช้ประสบการณ์ตรงนี้ได้พัฒนาความรู้ตรงนี้เฮ้ยเรามีความรู้ตรงนี้นี่หว่าเราจะเอามันไปต่อยอดได้ยังไงเราจะทำให้มันเป็นธุรกิจได้ยังไงผมก็เลยเอาตรงนี้เรามีความรู้อยู่แล้วมันมีคนที่ต้องการความรู้นี้ผมก็เลยเอาความรู้นี้ไปสอนพวกเขาแล้วก็ต่อยอดกลายเป็นธุรกิจขายความรู้ขายความสามารถก็เหมือนติวเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ผมเรียนอยู่ผมก็ทำแบบนี้นะครับตอนที่เรียนอยู่ใครจะไปคิดแล้วว่าเด็กมหาลัยจะหาเงินได้ยังไงมันก็มีอะไรครับก็มีการที่เราไปเป็นไปทำงานพาร์ทไทม์ไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นเด็กแคชเชียร์อะไรเงี้ยเราก็ทำได้เราก็เคยไปทำมาหรือว่าอีกอันนึงคือเฮ้ยเราเรียนอยู่เรามีอะไรนะเราก็มีความรู้เหมือนกันตอนนั้นอ่ะเราก็เลยเอาความรู้อ่ะไปสอนเด็กมัธยมผมก็เริ่มทำมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยมันอาจจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้นะครับที่แบบว่าเอ้ยทำธุรกิจที่ขายความรู้ที่เป็นให้ความรู้คนอื่นมันก็เลยต่อยอดมาถึงทุกวันนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็ทำตรงนั้นเป็นธุรกิจเสริมแล้วก็มีอาชีพหลักก็ทำเป็นแบบว่ารับโปรดักชันรับงานตัดต่ออะไรเงี้ยไปเห็นไหมครับมันคนเราครับมันจะมีหลายๆทางครับมันก็ทำใหตัวผมอ่ะได้ลืมตาอ้าปากเหมือนกันนะครับทำให้เรามีเงินส่งมาที่บ้านส่งมาหาครอบครัวส่งน้องเรียนอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ครับถ้าในวันนั้นนะครับผมมองถึงสิ่งที่ผมขาดเฮ้ยทำไมเพื่อนถึงแบบง่ายๆจังเขามีเงินไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่มีเงินซื้อนู่นซื้อนี่โอ้แล้วทำไมเราไม่มีบ้างเลยนะมัวแต่นั่งดูถูกดูแคลนหรือว่ากล่นด่าทอชีวิตตัวเองครับผมว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับมันไม่ทำให้ชีวิตของเราไปไหนสักทีครับเพราะฉะนั้นครับจำคำพูดนี้เอาไว้เลยครับผู้แพ้มักจะคร่ำครวญในสิ่งที่พวกเขาไม่มีแต่ผู้ชนะจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขามีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ
ซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมก็ค่อยๆเดินอยู่ในเส้นทางที่ตัวเองอยากจะเดินไปยังเป้าหมายของตัวเองครับก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวระหว่างทางไปเรื่อยๆครับก็แฮปปี้ดีนะครับและมีอีก2สิ่งครับที่ผมได้จากบทความนี้เลยนะที่บทความนี้เขาสอนเราก็คือการที่เราจะกลายเป็นผู้ชนะได้อะมี2สิ่งเนี้ยที่สามารถช่วยคุณได้นั่นคืออันที่1ครับคือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตครับเรียกว่าในยุคปัจจุบันครับเป็นโชคดีของพวกเราทุกๆคนมากเลยคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยคือแหล่งทรัพยากรที่ล้ำค่ามากๆในยุคนี้เลยและผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เนี้ยก็ต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วใช่มั้ยครับแต่คำถามคือครับคุณใช้อินเทอร์เน็ตไปเพื่ออะไรครับหลายๆคนใช้ไปเพื่อความบันเทิงหลายๆคนใช้ไปเพื่อดูเรื่องคนอื่นหลายๆคนใช้เพื่อดูดาราดูอะไรอย่างเงี้ยหรือหลายคนใช้เพื่อพัฒนาตัวเองครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเราใช้เพื่อดูเรื่องราวของคนอื่นดูได้นะครับซึ่งผมก็ใช้เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะแบ่งเวลามาครับคุณสามารถเอาอินเทอร์เน็ตมาทำอย่างอื่นได้อีกด้วยครับคุณสามารถเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อพัฒนาตัวเองได้เพื่อใช้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เพราะอินเทอร์เน็ตครับเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายคือถ้าเราต้องการจะเรียนรู้อะไรเพียงแค่เสิร์ชลงไปในอินเทอร์เน็ตมีหมดครับทั้งในรูปแบบบทความในรูปแบบคลิปวิดีโอใน YouTube มีมากมายหลากหลายภาษาแล้วแต่คุณจะหาเลือกชมได้เลยซึ่งเรียกว่ามันฟรีครับคุณอาจจะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนอกจากค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าไฟฟ้าที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ของคุณนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตครับเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาไปได้ไกลแบบก้าวกระโดดนะครับและอันที่สองครับก็จะเชื่อมโยงกันนั่นก็คือเวลาว่างครับต่อให้ชีวิตของเราจะยุ่งมากมายขนาดไหนก็ตามแต่อย่างน้อยครับผมว่าใน1วันน่ะเราจะต้องมีเวลาว่างบ้างแหละอย่างน้อย15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ครับแล้วมันจะทำให้คนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวแบบถาวรเนี่ยแตกต่างกันเลยก็คือการใช้เวลาว่างของพวกเขาครับอย่ามีข้ออ้างว่าเฮ้ยยุ่งจังเลยเหนื่อยจังเลยขอพักผ่อนขอนอนก่อนได้ไหมถ้าคุณอยากจะไปได้ไกลมากกว่านี้ครับคุณอาจจะต้องยอมสละบางสิ่งหรือว่าอาจจะต้องยอมเสียบางสิ่งครับคุณต้องมีความอดทนอดกลั้นมากพอครับมีเรื่องราวของพนักงานขับรถคนหนึ่งครับที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในตัวอย่างนี้เลยนะครับนั่นก็คือเขามีเวลาว่างขณะที่รอลูกค้ามาใช้บริการนะครับเขาเป็นพนักงานขับรถนะคล้ายๆแบบคนขับแท็กซี่อะไรประมาณนี้แต่เขาใช้เวลาว่างในช่วงนั้นที่รอลูกค้ามาใช้บริการน่ะเขาซื้อหนังสือมาอ่านครับแล้วก็เวลาแบบรอลูกค้านะเขาก็หยิบหนังสือเล่มนั้นน่ะขึ้นมาอ่านครับอ่านไปเรื่อยพอลูกค้ามาเขาก็ปิดก็พาลูกค้าไปส่งเขาก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับหนังสือเหล่านั้นที่เขาหยิบขึ้นมาอ่านนะครับมันช่วยสอนแล้วก็ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับเขาได้มากเลยผลลัพธ์ก็คือครับเขาใช้ความรู้ตรงนั้นอะไปเพื่อก่อตั้งของธุรกิจตัวเองได้และทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีที่เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเขาคนนั้นก็คือ MJ DiMarco ครับถ้าคุณไม่รู้จักว่า MJ DiMarco เป็นใครนะครับ MJ DiMarco เป็นนักธุรกิจคนนึงครับที่ตอนนี้ถ้าคุณจะรู้จักเขาได้ไวที่สุดคือเขาเขียนหนังสืออยู่เล่มนึงครับนั่นก็คือ Millionaire Fast Lensเปลี่ยนเรนเป็นเศรษฐีคุณสามารถไปลองเซิร์ชชื่อเขาได้นะครับ MJ DiMarco หรือว่าชื่อหนังสือของเขาครับเปลี่ยนเรนเป็นเศรษฐีหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็ได้ Millionaire Fast Lane ครับลองไปเซิร์ชหาอ่านดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้ไม่ธรรมดาครับแล้วนะครับตัวอย่างของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ MJ DiMarco ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยครับเขาใช้สิ่งที่เขามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือเวลาว่างที่เขามีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นครับผมหวังว่าเรื่องราวนี้ครับจะสอนอะไรบางอย่างหรือทำให้คุณได้ข้อคิดหรือว่าตกตะกอนอะไรไปบางอย่างได้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าข้ามครวญหรือว่ากลด่าในสิ่งที่เราไม่มีครับเราไม่มีก็คือเราไม่มีครับแต่ให้เราไปโฟกัสหรือว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีแทนครับแล้วนำสิ่งนั้นอะไปพัฒนาต่อยอดให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะจำเอาไว้เลยว่าถ้าคุณมัวแต่กลด่าว่าทอตัดเพ้อต่อชีวิตของตัวเองครับหรือว่าถ้าคุณจะรอจนกว่าทุกๆอย่างในชีวิตของคุณมันจะพร้อมตามที่คุณคิดเอาไว้ครับคุณจะไม่มีวันได้ทำอะไรเลยและนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ผมมองว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณฉุกคิดแล้วก็ติ๊งอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นะครับวันนี้จากผม
โจชัยพัฒน์ติ๊งเดียวก็เปลี่ยนได้สวัสดีครับ